สวัสดีวันจันทร์ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาไลฟ์สดนะคะหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์นานเพราะว่าทำงานนะคะงานไม่ได้หยุดเลย3อาทิตย์เพิ่งจะได้หยุดวันนี้ค่ะจะมีวันหยุดวันนี้นะคะสบายดีกันประชาชนทุกคนขอเป็นกำลังใจให้คนไทยมาได้ค่ะได้ตอนนี้เนี่ยฝนตกแห้งน้ำท่วมกะดูแลกันดีๆนะคะเด้อคอยเบิ่งคอยระวังว่าน้ำมันจะมาตอนไหนด้วยค่ะอย่านอนหลับแบบสนิทกันไปกะตาบ่รู้ว่าตาไปถืออีหยังเนี่ยมันแดงรัวแพ้อีหยังกับบ่รู้นี่ก็เนี่ยเห็นบ่เนี่ยตาแดงบ่รู้แพ้อีหยังเนี่ยมันแดงเนี่ยเป็นมาหลายมื้อแล้วเนี่ยเห็นบ่อันนี้เป็นสิวแต่ว่าอันเนี้ยบ่รู้เนี่ยมันแดงเป็นแบบเป็นมาแบบเกือบอาทิตย์ละเมื่อเช้าบ่รู้ว่าแผลอีหยังหรือว่ากินอีหยังแผลก็บ่รู้จ้ะพอตอนตื่นขึ้นมามันก็แบบเนี้ยเลยเป็นแบบนี้เลยเป็นข้างเดียวเนี่ยเห็นบ่มันบวมแดงเนี่ยก็กำลังจะไปห้องสมุดด้วยค่ะหลังจากที่เมื่อไรเป็นนานเพราะว่าเฮ็ดแต่งานจ้ะมื้อนี้ห้องสมุดเปิดบ่าย2ถึงทุ่ม1ตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าจ้ะแหน่ยามมาขึ้นรถเมล์แต่ว่าจะไปหาซื้อเขากินห้องท้องจักหน่อยก่อนจ้ะหาของหวานกินจักหน่อยเพราะว่าบางทีจะไปห้องสมุดแล้วก็จะไปซื้อน้ำนั่นจ้ะก็ที่ไหนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยตอนนี้ฝนตกหนักก็อย่าออกไปไหนแล้วก็เฝ้าระวังด้วยค่ะเด้อถ้าแถวไหนมีสัญญาณเตือนภัยก็คอยนอนฟังจ้ะใครที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ก็ขอเอาใจซอยด้วยค่ะเด้อขอให้น้ำลดลงไวๆตอนนี้ก็เขาช่วงใกล้ตอนนี้ก็อยู่เยอรมันก็เริ่มอากาศเริ่มเย็นลงเริ่มหนาวขึ้นมาแล้วแต่ว่ามื้อนี้อากาศดีมีแดดแต่ว่ามันบ่ค่อยร้อนไปไหนแต่ว่าถ้าตอนแรกมันก็จะแบบหนาวเนี่ยจ้ะวันนี้มาแบบหน้าสดเลยสดกระเป๋าหนังสือบ่แดดสะพายกระเป๋าหนังสือเด้อไปเรียนเพราะว่าภาษาเยอรมันมันยากค่ะเรียนเขียนอ่านยังไงมันก็บ่เข้าสมองเฒ่าแล้วเนาะเฒ่าแล้วอยากมาเว้ามาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ยังพอมีเวลาเดี๋ยวมีเวลาจะเฮ็ดเป็นคลิปอัดเป็นคลิปมาเว้าประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็สําหรับใครที่อยากที่จะมาอยู่เยอรมันโดยที่บ่ต้องมาแต่งงานก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าหรืออยากให้ลูกหลานมาอยู่เยอรมันก็ยอมลงทุนให้ลูกหลานจะของมาอยู่เยอรมันแบบส่งมาเรียนเยอรมันก่อนก็ได้เพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีเนาะค่ะเนาะมาอยู่นี่ก็ทำงานหนักหน่อยแต่ว่าเงินค่าเงินเวลาส่งกับไทม์ค่าเงินเขาก็ได้หลายเนาะค่ะเนาะอดเอาจ้ะงานหนักงานน้อยงานหลายเพราะแต่ได้เงินเฮ็ดเบิดรถเฮ็ดเอารถค่ะหาบาทสิบาทก็เฮ็ดเอาอย่าไปเกี่ยงว่าโอ้ยแค่นี้ถ้าเก็บสะสมก็หลายจ้ะถ้าห้องไปเก็บตัวนี้ห้องก็บ่มีในวันข้างหน้านะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยในต่างแดนด้วยเข้าใจว่าทุกตอนนี้ทุกคนคิดห่อนบ้านคิดห่อนบ้านทุกคนโอ้ยว่าเราเก็บท่าคิดไรเก็บท่าคิดไรคิดห่อนบ้านคือกันพอโตไม่ได้จะห้องน้องตาจะไร4ปีแล้วก็รอโควิดเอาให้เนาะโควิดหายก็ไปจังหวัดกันตอนนี้ก็คือว่าแม่กับพายังพอได้เนาะคิดเท่าว่าทุกคนก็อดเอาแล้วค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้สาวไทยในต่างแดนทุกคนนะคะแค่นี้แหละได้มาแล้ว